เขาพ่นใหญ่เลย Holding on to anger is like grabbing a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Buddha การที่จับถ่านหินไอ้ถ่านร้อนแรงด้วยความโกรธเพื่อที่จะทำร้ายใครคว้างหรือทำร้ายใครบางคนท้ายที่สุดตัวเราเองนั่นคือคนที่ถูกเผาไหม้พระพุทธเจ้าฝรั่งเขียนนะฝรั่งเขียนคำคมของพระพุทธเจ้าก็อาการที่3500 351ลงวันที่12เดือน8 2557ที่เขาเรียกว่าวันแม่งแห่งชาติแล้วก็กลับนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลก็บุญได้กุศลได้ผมได้ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ก็ขอให้ผู้ที่ตกตายในการสนับสนุนประชาธิปไตยมารับส่วนบุญส่วนกุศลตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีสุขขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปสาธุสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกก็เริ่มต้นที่แคนาดาก็สวัสดีแคนาดาคุณอนงรัตนาสวัสดีอเมริกาเหนือทั้งหมดก็เริ่มต้นที่คุณนิกคุณหน่อยที่เท็กซัสคุณลมที่แมรี่แลนด์คุณซิดอาร์เซนอลที่ไอดาโฮคุณซีรีที่วิชิตาไลน์แมนแล้วก็คุณกิตตี้อลาสก้าลาสเวกัสก็ทุกอาชีพขับรถโดยเฉพาะกับรถแท็กซี่รถตู้รถโดยสารซานฟรานซิสโกแล้วก็ LA แล้วก็คนมาใหม่คือคุณบ๊อบสยามที่นิวยอร์กก็มาสวัสดีตอนใต้อเมริกาใต้ก็ลิมาเปรูบราซิลอาร์เจนตินาสวัสดี อะไรแอฟริกาก็โจนส์เบิร์กสวัสดีแทนซาเนียสวัสดีอียิปต์อิสราเอลสวัสดีนอร์เวย์สวีเดนอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเดนมาร์กฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์และเบลเยียมสวัสดีคุณโปร่งคุณอ่อนคุณหน่อยที่เยอรมันป้าโยแล้วก็สวัสดีหลานที่ขี่โฟกขี่อัลดีสวัสดีสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีดูไบฮับบูดาบีและตะวันออกกลางสวัสดีชาวอาเซอร์ไบจานสวัสดีชาวจีนทั้งหมดทีละกุนทีละแก้วบางกอกหายตัวไปเลยสวัสดีคนจีนทั้งหมดที่ฟังคลิปบรรพตเป็นภาษาไทยและเรียนรู้ภาษาไทยผ่านคลิปของบรรพตสวัสดีเกาหลีใต้สวัสดีญี่ปุ่นร้านฟูจิร้านการะเกดสวัสดีคุณร้านแพตตี้ด้วยสวัสดีไต้หวันสวัสดีฮ่องกงคนไทยในไต้หวันฟังบันโพสเกือบทั้งเกาะไต้หวันก็ต้องกราบขอบพระคุณมากสวัสดีฮ่องกงสวัสดีชาวพม่าชาวเวียดนามชาวเขมรชาวลาวแล้วก็สวัสดีประเทศไทยของเราเองก็เริ่มต้นที่เชียงใหม่ลำเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนศรีสะเกษอุดรขอนแก่นพะเยากาฬสินธุ์มุกดาหารหนองคายสุรินทร์ชัยภูมิกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ก็บอกบุรีรัมย์ฟังตั้งแต่ต้นที่1อาการที่1ก็น่าสนใจสำหรับสวัสดีชาวบุรีรัมย์แล้วก็มาสวัสดีพิจิตรพิษณุโลกสวัสดีนครสวรรค์ปากน้ำโขและกำแพงเพชรสวัสดีโคราชสวัสดีที่ไหนอีกที่ยังมีก็จำไม่ได้เลยเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็มีคนฟังเยอะจริงๆแล้วแม่งฟังทั้งประเทศไทยเลยผมดูเลยแม่งคือผมไปยังไงผมจะเปิด76 77จังหวัดแล้วก็อ่านได้ทุกจังหวัดเลยจริงหน่อยต้องเอาเป็นภาคเหนือภาคกลางเดียวก่อนแต่ว่าที่เยอะที่สุดเนี่ยคือปทุมธานีนนทบุรีกับสมุทรปราการเนี่ยแฟนคลับบันโพดเยอะกรุงเทพธนบุรีก็อาตัวแจ้ตัวเฮียแห่งประชาชื่นคุณอเล็กซานเดอร์เกรสแล้วก็คนขับรถแท็กซี่ที่ตอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิพัทยาบาเบียแล้วก็มาที่หัวหินมาที่ผัดพงซอยคาวบอยเฮ้ยซอยคาวบอยตรงสุขุมวิทแล้วก็ผัดพงลืมไปสมัยก่อนผมทักบ่อยก็มาราชบุรีลพบุรีก็ลงไปที่พัทลุงตรังเกาะสมุยก็หลานที่อยู่เกาะสมุยแอนด์เดอะแก๊งนครศรีธรรมราชแกงผมเลยแล้วครับแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ภูเก็ตคนในภูเก็ตก็ฟังเยอะ
ไปที่มาเลเซียสวัสดีมาเลเซียสวัสดีคนไทยในอินโดนีเซียสวัสดีฟิลิปปินส์สวัสดีพี่บิลลี่อันเดอร์แกงที่ออสเตรเลียแล้วก็สวัสดีนิวซีแลนด์แล้วก็ครบถ้วนขบวนความบางคนก็กำลังจะไปเที่ยวกันก็โอเคก็มีความสุขคันที่เดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะเป็นเรียกอะไรช่างแล้วจะไปเที่ยวไปอะไรก็เพลงวันนี้เพลงที่ให้เพลงตอนท้ายนี่ก็ดีชื่อเพลงว่าผัวของแม่เดี๋ยวตอนท้ายจะพูดเรื่องผัวของแม่ฟังสนุกดีเลยวันนี้วันแม่ก็วันแม่แห่งชาติจริงแม่ผมตามไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยเป็นวันแม่วันพ่อแห่งชาติก่อนเราจะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็คราวที่แล้วการเมืองแทบไม่ได้คุยวันนี้ก็จะคุยการเมืองโอ้ยเรื่องที่ตื่นเต้นกันมากคือเรื่องอะไรนายกปูกลับไทยแล้วคนก็ด่ากันใหญ่โอ้โหมาแล้วคนแม่งมากันใหญ่เลยนายกปูกลับไทยแล้วอย่างนี้มาต้องไปรายงานตัวหรือเปล่านะช่อง3ออกมาแล้วสัมภาษณ์นายกปูช้อปปิ้งอยู่ที่โลตัสลาวีทานะก่อนนายกปูก็สัมภาษณ์เลยบอกว่ายังไงก็ต้องกลับมาหาพี่น้องประชาชนท่านไปฟังให้ดีๆไอ้เหี้ยผู้เหี้ยที่แม่งตัดต่อคำพูดที่ลางอินทาโลตัดเป็นคำพูดที่นายกปูกำลังจะเดินทางไปเมืองนอกพอไปซื้อของพวกน้ำผงน้ำพริกจะไปกินที่เมืองนอกไอ้เฮียนี่ก็ไม่ได้ดูก็เอามาพูดแล้วก็นายกปูก็บอกว่าดิฉันยังไงก็รักพี่น้องยังไงก็ต้องกลับมาอยู่กับพี่น้องมันก็เหมาว่านี่คือคลิปที่กลับออกมาฉันไปคิดดูให้ดีๆคงนายกปูคงไม่ตลกอ่ะแล้วเสื้อผ้าก็ชุดเดิมไอ้ชุดที่คราวที่แล้วก่อนจะไปที่นักข่าวมันสัมภาษณ์นายกปูก่อนจะไปเมืองนอกและไอ้ชุดที่กลับมากับน้องไปนี่ก็เหมือนการแปลงเหี้ยคือชุดที่กำลังจะเดินทางไปอังกฤษแต่สื่อเอาชุดนี้มาบอกว่ากลับมาคือมึงไอ้ฮิเล่มึงนะมึงบ้าที่ผ่านพวกมึงจะสติแตกอ่ะเดี๋ยวมึงเอาลูกหุ่นพ่อมึงศพคือศพพ่อมึงยังมาออกไม่ได้เลยแม่ปัดหุ่นที่พึ่งของพ่อมึงกับแม่มึงก็วิ่งไปวิ่งมาแต่ลูกเสียเปิดสภาก็ไม่มีไม่ตัดต่อเอาแล้วพูดตะกุกตะกักติ๊กติ๊กก็มึงตัดต่อมันไม่เรียบร้อยไงมึงหาคำพูดเสียไม่ได้แล้วเดี๋ยวเสียก็ใส่แขนปอกแขนไอ้ไว้ทุกเดี๋ยวก็ไม่มีไว้ทุกเดี๋ยวไอ้คนมาก็ไว้ทุกออกแขนไม่มีไว้ทุกตกลงมึงไหว้มึงกราบสิตอนที่มึงก็เสียเห็นพร้อมกันก็มึงกราบม่านกูเลยไม่รู้ว่าตกลงพวกมึงเล่นเฮียอะไรกันอยู่สรุปเวลานี่คืออะไรรู้ไหมสงครามภาพแม่เอาภาพมาออกสงครามเอาภาพคนนู้นภาพคนนี้มาออกสงครามผมพูดไม่มีผิดอ่ะผมว่านายกส่วนตัวผมนะผมไม่ฟันธงอ่ะแต่ผมบอกว่านายกยิ่งรักยังไม่ได้กลับมาทำไมต้องทำว่านายกยิ่งรักกลับมาก็บอกแล้วไงมันต้องการแสดงว่านายกยิ่งรักกลับมาเพราะกลัวมันเนี่ยต้องอยู่ในโอวาทคนจะได้ไปต้องอยู่ในโอวาทมันหมดต้องเชื่อมันว่ามันจริงจริงมันไม่ได้กลับมาผมดูแล้วไม่ได้กลับมาถ้ามันไม่มาเอามาออกช่องสามนี่ผมยังสงสัยว่านายกยิ่งรักอาจจะกลับมานะแต่มันเอามาออกช่องสามนี่ผมดูแล้วผมรู้เลยเพราะวิธีที่นายกยิ่งรักพูดที่ช่องสามเนี่ยมันตลกอ่ะมันพูดแล้วเหมือนกับคือพูดแบบใช่ผมไม่เถียงว่านายกยิ่งรักพูดอย่างนั้นจริงแล้วเป็นภาพนายกยิ่งรักเมื่อไม่นานนี้ว่าเดี๋ยวจะกลับมาหาพี่น้องไม่ต้องกลัวกันยังไงก็รักพี่น้องคิดถึงพี่น้องกลับมาหาพี่น้องมันตัดต่ออ่ะว่าจะกลับมามันตัดทิ้งยังไงก็กลับมาว่าจะกลับมามันจะกลับมาหาพี่น้องแค่ตัดสองคำทิ้งนะเชื่อมปุ๊บจบเลยนะจบเลยนะคนนึกว่ากลับมาแล้วโอเคเรายังไม่ฟันธงว่ากลับหรือไม่กลับเรามาดูว่าไอ้งานคือถึงมีงานวันแม่งวันนี้ที่สมมติจัดงานวันแม่งที่นะไอ้สนามหลวงนายกยิ่งรักก็ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยก็ไอ้ฮิเล่มันก็ไปเล่นมึงอยู่คนเดียวอะส่วนมึงเชิญนายกยิ่งรักผมว่านายกยิ่งรักก็หูไม่กล้าไปอะแล้วถามว่าการเมืองตอนนี้แบบผมตอนนี้นะการเมืองผมไม่อยากเล่าอะไรมากเลยผมว่าข้างในเนี่ยแม่งมีอะไรแปลกๆหลายอย่างเลยยังมีคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็ต้องใช้เครดิตว่าเออเขาคอมเมนต์ในแม่นยำใกล้เคียงมากเรื่องที่หนึ่งมันแตกกระชิบหายหมดเนี่ยมันแตกกระชิบหายหมดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยตัวฮิตเลยคุมเกมไม่อยู่คุมเกมไม่อยู่เพราะอะไรมันนานเกินไปมันสเตชันนานเกินไปมันสเตชันไม่ไหวบอกแล้วไงมึงทำรัฐประหารได้แต่มึงปกครองไม่ได้มึงปกครองไม่ได้เพราะต่างชาติก็ล็อกมึงไว้เลยเรียบร้อยหมดเลยเจ๊งทุกอย่างนะผมจะบอกให้นะเดี๋ยวจะเล่าว่าผมไปเดินที่ไหนแล้วเจออะไรบ้างแล้วเจ๊งยังไง
ไอ้เลเวลานี้ไอ้มึงก็ไม่ฟังไอ้ป๋าเพราะว่าไอ้ป๋าก็ต้องการทวงรัฐฐานที่ปัดเพื่อไปตั้งรัฐบาลมึงก็ไม่ฟังมันมึงก็ใส่เฮดล็อกไอ้ป๋าแล้วตัวเองมึงก็จะมาตั้งรัฐบาลของมึงเองเป็นนายกแม่งซะเองเลยโดยคำสั่งไอ้ประวิตรวงสุวรรณไอ้ประวิตรเฮียนี่ก็หักหลังไอ้ป๋าสรุปแล้วพวกมึงณเวลานี้นะมึงจะกลายเป็นหักหลังคนนู้นหักหลังคนนี้มึงไปจอมหักหลังกูยังไม่รู้ว่ามึงจะหักหลังคนไหนแล้วไม่หักหลังคนไหนแต่ที่รู้แน่ๆเนี่ยเห็นชัดเพราะอะไรไอ้ป๋าไอ้แมลงสาบมันซี้กันพอไอ้ป๋ามันขี่วนแมลงสาบคือเวลานี้ไอ้ป๋ามันให้แมลงสาบล่องหลังอยู่ไอ้แมลงสาบมุดอยู่รวยหลังไอ้ป๋าไอ้เวลานี้ไอ้ป๋าก็ไม่กล้าโผล่เพราะเสียจะกระทืบไปได้หากระทืบไปป๋าเพราะป๋าเล่นมันหนักไปเดี๋ยวนี้เสือกรวมหมูก็ทำรับประหารตั้งแต่กปปสมาแล้วแม่งล่อกันมา6เดือนน่ะท่านดูที่บอยปาโกแม่งวางแผนเก่งนะผมยอมรับว่าแม่งเก่งยอมรับว่ามันเก่งจริงๆที่เขียนไปตอนเช้าอ่ะไม่ผิดที่อักษะนปช.เสื้อแดงเนี่ยถ้าเล่นกันไปตามเกมนะโดยไม่มีการรับประหารนะแม่งแพ้ผมจะบอกให้ไอ้เชือกอะแพ้ไอ้แมลงสาบไอ้เชือกไอ้ปลาโกมอยู่ข้างหลังก็แพ้เนี่ยแม่งเก่งยอมรับแพ้แม่งแพ้หมดเลยแต่ว่ายอมรับว่าที่แพ้มันเพราะอะไรเพราะมึงทำรัฐประหารเลยไอ้รัฐประหารมึงทำเพราะอะไรมึงหน้าด้านมึงไม่แคร์ทั้งโลกไงโลกเวลานี้ก็ล็อกมึงหมดสภาพเวลานี้ผมจะบอกไอ้ฮิตเลย์เนี่ยกลัวอยู่อย่างนึงคืออะไรวะกลัวไม่มีเงินพ่อแม่ทะลุตอนมันทำใหม่ๆเนี่ยมันได้ใจมันทะลุเงินชิบหายเลยทั้งอีหนิมเมียน้อยอีน้องอีหนิมม่างใส่กันใหญ่เลยเงินไม่เจ๋งกว่าบงหมดแม่งเอาไปละเลงซะเละหมดเลยทั้งเงินที่อยู่ในกระเป๋าเงินไม่อยู่ในกระเป๋าเงินไปกู้ทางนู้นทางนี้แม่งกู้เข้ามาหมดจนละเลงเละหมดเวลานี้แม่งไม่มีเงินหมดตูดผมดูแล้วนะป้าสิ้นเดือนนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นหลายๆอย่างที่ชัดเจนขึ้นผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าผมไปเซอร์เวย์มาด้วยตัวผมเองผมไม่เชื่อว่ามันจะเงียบขนาดนี้หนึ่งผมไปดูสุวรรณภูมิมาแม่งเน่าสนิทมีแต่คนไทยเดินทางออกคนไทยเดินทางกลับบ้านแค่ฝรั่งไม่ต้องพูดถึงไปเดินมาบุญคองเว้ยแม่งตลกเว้ยเดินวันพฤหัสบดีสุกเนี่ยคือไปสำรวจอะไรนิดหน่อยบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเอ๊ะไอ้เหี้ยมาบุญคองไม่มีคนเดินเชื่อไหมฝรั่งอินโดนีเซียคือมึงคือคนต่างชาติแม่งไม่มีเลยเหลือแต่คนไทยแม่งเดินไปเดินมาแต่คนไทยเดินซื้อของปลามาเดินเล่นกินข้าวเดินเล่นคุยกันดูนู่นดูนี่จุกจิกร้านส่วนใหญ่ในมาบุญคลองเนี่ยเขาจะมีกติกาคือว่าถ้าร้านเล็กๆเนี่ยรู้สึกเดี๋ยวนี้เขาจะปรับพันหนึ่งอะคือถ้าวันไหนหยุดแล้วไม่ปรับปิดร้านเฉยเขาปรับพันหนึ่งเพราะเขาต้องการทั้งมาบุญคลองเนี่ยดูดีว่าเปิดร้านหมดมันก็เปิดร้านเว้ยแล้วก็ถ่ายเขียนว่าไปห้องน้ำเอ้เราก็ดูให้เฮียหลายร้านไปห้องน้ำไปถามคนข้างๆที่เปิดอยู่ไอ้พี่แล้วมันจะซื้อของจะถามอะไรมันมันจะกลับมาเหรอโอ้พี่ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มมันกลับมาปิดร้านมันไม่ขายไม่ขายไม่ออกมันก็เลยเปิดแล้วก็บอกว่ามันปวดเยี่ยวเออโบยแล้วมันทำไมปวดเยี่ยวเยอะวะบอกปวดเยี่ยวทั้งร้านทั้งบ้านมือคอทำไมก็แปลว่ามีคนซื้อของมีแต่คนเดินไม่มีคนซื้อของเงียบมากแล้วลึกลับชิบหายเลยข้างในเวลานี้ไปเดินแล้วเมื่อบางร้านบางที่บางเขตแม่งคืนทั้งพื้นที่เลยเว้ยกูบอกโอ้โหนี่แค่มาบุญคลองนะอ่ะพอมาถึงมาดูที่อื่นอ่ะยังโอเคตรงที่นี่ยังมีคนเดินนะตลกมากเลยนะพารากอนเนี่ยพารากอนอ่ะมาซิ่งมาเจ็กกระซิ่งเนี่ยโอ้มาเดินเพียบเลยแต่ต้องเสาร์อาทิตย์เวลาอื่นไม่มีใครเดินเสาร์อาทิตย์แม่งเดินเพียบคนไทยมีตอนเที่ยงถึงบ่ายสองโมงนั่งแดกข้าวไว้อยู่ในไอ้ปลากรก็ไอ้คนแถวนั้นน่ะทำงานแถวนั้นมันไม่มีที่ไปอ่ะพวกเรามากินข้าวกันแค่นะแล้ววันธรรมดาอย่าไปเดินนะครับแม่งผีหลอกไปเดินเซ็นทรัลบางนาไปเดินเซ็นทรัลอีก 2-3 อันปรากฏว่าเข้าไปร้านอาหารในสมัยก่อนนี่โอ้โหแม่งไอ้เหี้ยมาบุ๊ก MK เงี้ยอะไรเนื้อกระทงกระทะอาหารอะไรรู้แม่งต้องเข้าคิวไปเถอะขอโทษที่ MK นี่นะครับแม่งไปดูนี่2โต๊ะ3โต๊ะบางร้านอาหารนี่ไม่มีสักโต๊ะเลยซึ่งปกติโดยธรรมดาในวันธรรมดาที่ถึง2โมงมันต้องมีครึ่งนึงอ่ะมีครึ่งนึงนี่ไม่มีเลยแล้วต่างชาติไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นต่างชาติเลยมันมีจีนนิดหน่อยมาโวยวายสักคุณอาการหนักนะครับอาการหนักจริงๆก็ถามไอ้คนต้อนรับมันบอกโอ้ไม่มีคนเลยแล้วก็ท่านก็ดูแล้วกันอีกไม่นานจะนี่คือปัญหาที่ฮิตเลย์กลัว
เราเคยได้ยินใช่ไหมเคยมีพระทำนายว่าท้ายสุดฮิตเลยแม่งกลับใจมาสนับสนุนฝ่ายเพื่อพระนายกทักษิณกับยิ่งลักษณ์แล้วถามว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ผมก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะให้แม่งกัดกันนะถ้าพูดไปคือเรื่องทั้งหมดเป็นจิตหนักจิตวิทยาให้พวกมึงทะเลาะกันเวลานี้นะผมจะบอกให้นะเสียเนี่ยเขาลอยตัวเลยเขาไม่อยากยุ่ง